คุณผู้ชมคะสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ค่ะตรวจชุดกระเช้าของขวัญเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2563ค่ะนายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยตำรวจทหารเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่ชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมห้างสรรพสินค้าในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2563ประกอบกับจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดปี2563ในระหว่างวันที่27ธันวาคม2562ถึงวันที่5ธันวาคม2563จึงมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้าซึ่งอาจจะมีผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าที่หมดอายุหรือสินค้าเสื่อมคุณภาพหรือปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรทำให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากการจำหน่ายสินค้าได้